ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องยืนยันต่อไปคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนประเทศนี้อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนครับพาร์ทนั้นก็คือพาร์ทที่การใช้กฎหมายเริ่มแรงขึ้นในเมื่อผู้ปกครองมองว่าเอ้ยไอเด็กพวกนี้เจอคำสั่งคสช.ไม่หลับไม่จำเอา116มาใส่อีกไม่หลับไม่จำจนสุดท้ายครับสิ่งที่เขาใช้มันเป็นเครื่องมือคือมาตรา112ครับในวันในปี2559นั้นมีการแชร์ข่าว BBC นะครับมีการเปลี่ยนรัชกาลแล้วก็มีการออกข่าวประวัติในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคนแชร์ข่าวเยอะมากและหนึ่งในนั้นผมก็เป็นคนแชร์ด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วไปแชร์ตอนนั้นโดนคดี112ผมกับตูนเป็นคนที่โดน112ณวันนั้นตลอดระยะเวลา5ปีที่อยู่ในสังคมนี้ในสังคมบรรยากาศแห่งเผด็จการเขาอนุญาตให้ผมอยู่ข้างนอกได้เพียงแค่2ปีอีกครึ่งนึงนั้นอยู่ในคุกกระบวนการที่พิจารณามาตรา112ของผมแตกต่างจากมาตรา116แตกต่างจากคำสั่งคสช.อย่างสิ้นเชิงวันที่ผมประทับตัวประทับตาว่าโดน112นั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดครับกระบวนการทางกฎหมายก็ไม่มีช่องทางในการที่จะพอเป็นคดีเรื่องนี้ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนท่าทีการปฏิบัติอีกแบบนึงจนสุดท้ายแล้วการพิจารณาคดีนี้ผมได้เข้าเรือนจำไปวันที่2ธันวาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยกระบวนการต่อสู้ผมอยู่ไปในคุก8เดือนเพิ่งได้จะมาสืบพยานและในวันนั้นเองที่ผู้พิพากษาไปกล่อมกับครอบครัวผมไปกล่อมกับแม่ผมว่าให้ลูกรับสารภาพเถอะเพราะว่าถ้าสู้ต่อไปยังไงก็ไม่ชนะแน่สู้ต่อไปยังไงติดยาวแน่ทำยังไงที่จะให้ออกมาเร็วที่สุดสุดท้ายกระบวนการก็บีบให้ผมได้รับสารภาพเขาบอกกับผมว่าถ้ารับสารภาพจะยกขึ้นมา3ปีลดให้เหลือ1ปี1ปี6เดือนซึ่งตอนนั้นผมติดมาแล้ว8เดือนพอผมรับสารภาพปุ๊บเขาตัดสินมา3ปีครับไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้นี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่คำสั่งคสช.สิ่งเหล่านี้เราเห็นได้ว่าเขาไม่อนุญาตให้คนรุ่นใหม่เขาไม่อนุญาตให้คนหนุ่มสาวได้คิดได้เชื่อได้เฉิดฉายในความฝันของเขาเขาปิดกั้นเราทุกอย่างผมกลับไปดูแล้วครับว่าไอ้ความผิดมันไม่ได้เป็นแค่3นิ้วหรอกมันไม่ได้เป็นป้ายผ้าหรอกไอ้ถ้า3นิ้วนั้นมันเป็น3นิ้วรักสถาบันเขาอนุญาตไหมครับสังคมนี้อนุญาตไหมครับถ้าป้ายผ้านั้นเป็นป้ายบอกว่าทรงพระเจริญอนุญาตไหมครับถ้าสนับสนุนเผด็จการทหารอนุญาตไหมครับประเด็นคือเขาไม่ให้ความคิดเหล่านี้อยู่บนในสังคมนี้เลยไม่ว่าจะเป็น3นิ้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเขาไม่อนุญาตให้เราคิดดังนั้นแล้วใน5ปีที่ความยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับว่ามันมีคนที่หล่นหายจากกระบวนการต่อสู้นี้แน่นอนว่าเครื่องมือที่ฝ่ายขวาใช้มันสำเร็จแน่นอนว่าเขาไปบีบครอบครัวเขาใช้กฎหมายมันสำเร็จมันปราบคนได้แต่ความยุติธรรมที่มันทำอยู่ณวันนี้มันก็สร้างคนที่ออกมาต่อสู้เหมือนกันใช่ไหมครับจากวันนั้นมาก็มีคนมาต่อสู้อีกและความอายุธรรมที่มันยังอยู่ณวันนี้มันจะมีคนที่ออกมาต่อต้านและต่อสู้เรื่อยๆดังนั้นแล้วนี่คือภาพสุดท้ายที่5ปีแรกที่ผมอยู่ในสังคมนี้อยู่ได้เพียงแค่นี้ครับจากนั้นผมก็ติดคุกจนกระทั่งรับปริญญาก็รับในคุกนี่คือชีวิตของคนหนุ่มสาวที่อยู่ในบรรยากาศของเผด็จการทหารชีวิตของคนหนุ่มสาวที่ไม่มีโอกาสได้แสดงความเห็นเมื่อเขาใช้ช่องทางต่างๆเขาโดนกฎหมายทุกอย่างปราบปรามเขาและวันหนึ่งวันที่คำสั่งคสช.หมดไปคดีนั้นไม่มีความผิดแล้วแต่ณวันนั้นเราถูกตาหน้าว่าผิดเพราะว่าเราติดคุกความไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะมีคนที่ยังจดจำผมเองเป็นหนึ่งในนั้นที่จากนี้ไปเราก็จะไม่ยอมเราจะหาวิธีการต่อสู้จนกว่าประเทศนี้มันจะเปลี่ยนจนกว่ากระบวนการยุติธรรมนี้จะเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็10ปีรัฐประหารศูนย์ทนายก็ยังอยู่กับเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็อยากจะขอเสียงปรบมือให้กับศูนย์ทนายครับที่
ซัพพอร์ตที่เหลือพวกเรานะครับแล้วก็ขอประณามนะครับกับการรัฐประหารที่เกิดขึ้นกับการใช้กฎหมายกับการวิสามันกระบวนการยุติธรรมขอประณามสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกและถ้ามันเกิดขึ้นอีกอยากให้ทุกคนช่วยกันออกมาต่อต้านมากกว่านี้ครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องยืนยันต่อไปคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนประเทศนี้อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับพี่น้อง